พุทธิศีตะวันถูกหลวงปู่ศรีท่านกระน้องครูคำยุคใหม่จากอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองทีมน่าจะบ้านเดียวกันแต่ก็ละคุณเอาบ้านมาฟังบ้านลูกหลวงปู่ศรีพบกับน้องภูคำยุคใหม่เอาล่งล้นมาว่าไม่มานับกันได้เองเอางั้นจะสร้างนะบ้านบอกเกี่ยวกับพี่กับน้องวัดเคิร์นหนึ่งกรรมการเคิร์นหนึ่งหาหน้าที่ต่อจากนี้ไปหามหันใจพี่น้องเอาเสียงมาเจอสิงพอได้เอาลิงมาหยอกกันพอดีเด้อลูกหลวงปู่ศรีสีน้ำเงินน้องคู่คำยุคใหม่สีแดงที่ออกที่นั่งมานานกว่าเลยครับ
คนแย่ผม